เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup แปดนาฬิกาห้านาทีปอท.นัดช่อพันธิกามารับทราบข้อกล่าวหาหลังศาลรัฐธรรมนูญถูกยุบพรรคอนาคตใหม่จนสิ้นสภาพส.ส.ในเวลาบ่ายโมงวันนี้8นาฬิกา26นาทีฝุ่น PM 2.5 ลดลงคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสีฟ้าทุกพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง8นาฬิกา37นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผลปาล์มทลายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ5บาท10สตางค์ถึง5บาท50สตางค์ล่าสุด8นาฬิกา48นาทีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า700จุดเมินเฟดลดดอกเบี้ยนอกรอบ 0.5% แต่ 1-1.25% ด้านทรัมป์ทวิตจี้หั่นดอกเบี้ยมากกว่านี้ให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup